ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมจากซีรีส์ Warhammer 40,000 นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อภาคว่า Tacticus นะครับก็มาในแนวแท็กติกสนามเล็กๆแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายเลยครับคือเล่นแป๊บๆก็จบแล้วอะไรเงี้ยท่านผู้ชมอาจจะต้องแบบว่าสังเกตนิดนึงว่าตัวละครที่ท่านผู้ชมมีอ่ะมันมีความสามารถอย่างไรเดินกี่ช่องสกิลเป็นยังไงโจมตีระยะแค่ไหนอะไรแบบนี้ครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันลงได้5ตัวเพราะฉะนั้นความซับซ้อนของเกมมันก็จะไม่ได้มีสูงมากครับเล่นแป๊บๆเดี๋ยวก็เสียแล้วครับโอเคเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับก็ค่อนข้างรกเลยนะ UI ไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่นะครับก็คือหน้าจอนี้มันจะเป็นพวกเกี่ยวโฆษณาพวกรับรางวัลภารกิจต่างๆถ้าเกิดมันมีจุดแดงๆก็ลองมาเช็คดูกันแล้วกันอ๋อขอโทษเกมนี้มันไม่ได้ใช้จุดแดงมันใช้เป็นจุดสีเขียวแล้วมีหมายเลขบ่งบอกอะไรงี้สำหรับการต่อสู้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเมนูที่4ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามันมีหลากหลายนะอย่างเช่นเป็นภารกิจที่เป็นเนื้อเรื่องอะไรงี้ครับเนื้อเรื่องอีกรูปแบบนึงนะฮะมีการอารีนามีแบบดันเจี้ยนประจำวันสู้กับบอสอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทัก 2-3 ด่านกันแล้วกันนะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจระบบการเล่นมากขึ้นเช่นยูนิตตัวนี้แพ้ทางอย่างนั้นอย่างนี้ปืนยิงไฟสามารถยิงศัตรูที่อยู่ในหญ้าแล้วมันจะเลือดลดมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องของความสูงความต่ำของพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับคือมันจะคอยสอนมาเรื่อยๆระหว่างการเล่นแล้วก็ตัวละคร5ตัวผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกคนนะก็คือจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยกันแล้วกันครับโอเคเริ่มได้ครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกตัวไหนลงไปเล่นก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเอาตัวที่มันอยู่หลังๆเนี่ยไปยิงก่อนเช่นปืนยิงไฟใช่ไหมครับทีเวลาที่เราคลิกที่ศัตรูครับกดค้างไว้มันจะมีบอกครับว่าเราสามารถจู่โจมตัวไหนได้บ้างและถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้หมายความว่าตัวนั้นตายแน่นอนจากการโจมตีครับเห็นไหมขึ้นโอเวอร์คิวด้วยครับเมื่อกี้ไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้ได้รับดาเมจเพิ่ม 50% นะครับส่วนตัวนี้เป็นสายฮิลครับก็ตีไม่ค่อยแรงครับก็คอยแบบฮิลชาวบ้านเขาเฉยๆและเมื่อกี้สังเกตไหมพอผมเข้ามาในย่าเนี่ยเขาบอกว่าโดนโจมตีระยะไกลแบบเบาลง2หน่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาใช้ตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการเรียกตัวละครตัวอื่นมาช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะกดที่สกิลแล้วก็ลากมาใส่ตัวนี้แล้วกันมาเห็นไหมครับว่าจะเรียกยูนิตมาช่วยนะครับแล้วยูนิตก็จะทำการโจมตีทันทีครับแล้วก็เขาจะอยู่ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะตัวเขาตายไปอะไรงี้ตัวนี้เป็นสไนเปอร์นะครับก็สามารถที่จะยิงจากระยะไกลได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ได้บังคับอะครับแค่เดินเฉยๆแล้วไม่มีการยิงนะแล้วศัตรูมันเข้ามาในระยะตัวนี้ก็จะยิงเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นนักเวทครับโจมตีแล้วจะมีการชิงไปโดนตัวอื่นด้วยแต่ว่ามันจะต้องแบบว่ายืนติดกันนะแล้วก็ใครที่ยืนติดนักเวทเนี่ยจะได้รับเกราะด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองตีตัวนี้ดูแล้วกันโอเคไม่ค่อยเข้าเลยเพราะว่าศัตรูมันมีหลายตัวไงมันเป็นแมลงอะเนาะโอเคค่อยๆขยับมาจะสังเกตได้ว่าฝั่งผมเนี่ยค่อนข้างถึกครับถึกกว่าศัตรูเยอะเลยแล้วพอเริ่มเทินเห็นตัวนี้ไหมมันไปโจมตีเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมเรียกมาช่วยไงถูกไหมครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะข้ามเทินเลยนะครับด้านขวาล่างมีคำสั่งข้ามเทินนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยิงไฟนะครับเวลายิงระยะใกล้ๆแบบเนี้ยมันไม่ค่อยแรงครับต้องถอยออกมาก่อนเวลาเราถอยออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเพื่อทำการโจมตีได้หรือจะใช้สกิลด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้ผมสั่งโจมตีตัวนี้แล้วกันโอเคโอเวอร์คิวอีกแล้วครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มโจมตีนะครับค่อยๆขยับคืบคานไปแต่ว่าตอนนี้ผมแบบจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำไงมันเลยแบบว่าตีไม่ได้ครับไม่เป็นไรไอตัวนี้มาตรงนี้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้นะครับช่างมันตัวฮิลโอเคค่อยๆเดินไปครับแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเหมือนกับโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะมันจะแบบมีการกระโดดมีการห่ออะไรเงี้ยมันเลยแบบเคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็เร็วกว่าตัวอื่นๆนั่นเองครับตัวมาทางนี้กันซะเยอะเลยอ่ะโอเคก็ตัวนี้เขาโอเวอร์คิวไปแล้วไอ้นี่ยิงได้ไหมยิงได้โอเคเอานักเวทเอาซะหน่อยครับนี่เลยละกันชิงไปโดนอีกตัวนึงครับแตกไป2เลยทันทีครับไอ้นี่ล่ะยิงได้ไหมยิงไกลไม่ได้เลยครับเดินผิดงั้นก็เดี๋ยวเอาตัวพระไปยิงแล้วกันโอเคแตกเลยครับผมเพราะฉะนั้นระยะการเดินแล้วก็แบบความสูงความต่างของพื้นที่ก็จะมีผลในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเอา3ดาวด้วยนะครับวิธีการที่จะเล่นให้ได้3ดาวคือจบไวๆและห้ามมีคนตายเท่านั้นเองครับเรียบร้อยครับได้3ดาวเห็นไหมครับแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยเราสามารถลงฟาร์มทรัพยากรได้ด้วยนะจะได้เอาทรัพยากรไปอัปเกรดตัวละครได้ทีนี้เดี๋ยวผมไปลองเล่นอารีนาดีกว่านะครับวันหนึ่งนี่สู้ได้15คนเลยครับแล้วก็ต้องดูความเก่งของเราด้วยนะอย่างเช่นความเก่งของทีมผม478สู้ไอ้2คนนี้ไม่น่ารอดถูกไหมครับงั้นไปสู้กับคนนี้แล้วกัน445นะครับกดโกได้เลยนะครับแล้วก็แบทเทิลครับสำหรับการต่อสู้เราจะเริ่มก่อนนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาใครไปโจมตีใครดีแต่ว่าอยากจะเล่นพวกสไนเปอร์ก่อนอะ
ตายไหมไม่ตายเลยครับงั้นต้องยิงเข้าตัวนี้ตัวนี้โดนแรงอุ้ยโอ้โหเวรกรรมโอเวอร์คิวเลยคือไอ้ตัวนี้ก็คือมันตั้งป้อมอยู่ถูกป่ะถ้าเกิดมีใครเดินเข้าไปแล้วมันจะยิงเลยโอ้โหตายเลยครับทันทีเวรกรรมเศร้าเลยครับยังไม่ทันทำอะไรเลยตายก่อนอ่ะเรียกยูนิตมาเสริมดิยิงโอเคนี่เดินไปใกล้ๆแล้วกันรอฮิลแล้วก็สไนเปอร์ยิงสไนเปอร์ก่อนแล้วกันเออโอเคมาถึงผมแตกไปเลยทันทีโอ้โหแล้วดูสกิลมันโจมตีโดนชิ่งหลายตัวผมแตกไปอีกหนึ่งอุ้ยมันมีระเบิดด้วยอุ้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับเดี๋ยวฮิลก่อนฮิลก่อนฮิลฮิลฮิลเออไปฮิลฮิลฮิลเออและตัวนี้คือเป็นตัวที่มันถือปืนกลเนาะงั้นเดี๋ยวผมยิงใครก่อนดีวะยิงนี่ก่อนแล้วกันตัวฮิลแตกไปก่อนสไนเปอร์เลือดมันก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วครับเป็นการเล่นที่แบบว่าลำบากมากครับคือผมตายไวไปหน่อยไงนี่คือแบบพลังเราเยอะกว่านะแต่เราเดินเกมพลาดนะครับสมก็เป็นแนวแท็กติกจริงๆครับคือมันไม่ได้อยู่ที่ค่าพลังอย่างเดียวมันอยู่ที่แท็กติกในการเล่นด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะลองสู้กับอีกคนหนึ่งดูกันละกันนะครับเดี๋ยวผมเอาสไนเปอร์เดินไปก่อนเตรียมตั้งป้อมแล้วแล้วก็นี่อยู่ใกล้ๆกันไว้ก่อนครับไม่อยากจะเดินทะเลทะล่าไงเดี๋ยวโดนยิงแตกอีกตัวก็ค่อยมาแล้วครับโอเคระยะมันถึงผมไงผมว่าสไนยิงสไนก่อนดีไหมหรือว่ายิงตัวฮิวมันก่อนยิงตัวฮิวมันก่อนดีกว่าโอเคยังไม่แตกตัวฮิวก็ฮิวก่อนละกันโอเคแล้วก็นี่เรียกทหารมาเอาไอ้นี่ให้ตายก่อนไปโอเคโอเวอร์คิวไปแล้วก็ตัวยิงไฟยิงใส่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้โดนเยอะโอเคดูผิดไม่ใช่ตัวยิงไฟเป็นตัวเอ้ยเป็นตัวยิงไฟนี่เออแต่มันยิงแรงมากเลยนะไอ้นี่ตายไปเลยแล้วก็นี่ยืนมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รับโล่ให้กับตัวละครที่ยืนข้างๆด้วยแล้วก็ยิงชิงไปครับโอ้คิว2ตัวเลยครับผมโอเคครับรอบนี้เรียกได้ว่าโอเคเลยครับผลงานใช้ได้ครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสู้กับตัวของบอสกิลกันละกันคือท่านผู้ชมต้องมีกิลอยู่ก่อนนะมันถึงจะเข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับไปลองดูบรรยากาศเลยละกันสำหรับบอสก็มันจะเรียกลูกน้องได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเดินไปบริเวณด้านบนสักนิดนึงกันละกันครับไม่รู้ว่ามันจะเดินมาตรงไหนไงค่อยๆขยับกันละกันมาโอเคมันเรียกลูกน้องจริงด้วยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราตีบอสอ่ะมันสามารถชิ่งไปโดนลูกน้องได้ด้วยนะก็ค่อยๆจัดการมันกันละกันโอเคมีหนีไปด้วยนะครับเมื่อกี้มีตัวหนีนะโอเคสไนยิงไปโอเคอันนี้เรียกลูกน้องเลยแล้วกันตัวเนี้ยเรียกลูกน้องมาช่วยเลยไปไม่น่าจะโดนทีเดียวตายเพราะตัวนี้ค่อนข้างถึกเหมือนกันมันแค่ยิงไม่แรงเฉยๆนะไอ้ตัวเนี้ยมันแค่ยิงไม่ค่อยแรงโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราฮิลต่อให้ตัวนี้เป็นตัวหลักไงฮิลเข้าไปยิงมันนักเวทไปยิงข้างๆด้วยจะได้กลางโล่โอเคสไนโอเคปืนยิงไฟเยี่ยมครับผมพอยิงข้างๆกันแล้วเป็นไงครับถึกกว่าเดิมเยอะเลยเนาะก็เน้นเรื่องการฮิลครับมันเล็งตัวนี้อยู่แล้วก็เอาหน่อยละกันโอเคดูดีครับดูดีเอาล่ะมันเรียกลูกน้องแล้วคราวนี้ผมจะเน้นยิงบอสเป็นหลักเลยนะครับอันนี้ฮิวให้ตัวเองไปไปโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเฟรมเรทล่วงครับยิงบอสเป็นหลักไปเห็นไหมมันมีการชิงไปโดนลูกน้องด้วยนะครับโอเคเฮ้ยลูกน้องมันตีแรงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะไม่รู้มันทำอะไรไม่เป็นไรครับก็ฮิวไปก่อนละกันฮิวยิงไปโอเคโดนลูกน้องจัดไปดูดีเลยครับแนวโน้มดีมากครับเพราะว่าบอสมันยิงเราไม่แตกโอเคแล้วมันก็หนีไปครับอย่างที่เห็นครับว่าบอสกิลไม่ได้อยู่ตลอดนะครับมันจะมีการหนีไปด้วยครับแล้วก็จะมีการสรุปเนาะว่าเราสร้างดาเมจไปได้เท่าไหร่และได้รับรางวัลอะไรบ้างทีนี้มาดูเรื่องของการอัปเกรดตัวละครกันแล้วกันนะครับสำหรับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยท่านผู้ชมดูตรงนี้เลยก็ได้ครับมันจะขึ้นเลข2บอกอยู่แสดงว่าอัปเกรดได้2ส่วนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดมันอัปเกรดอะไรได้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบอกเลยอย่างเช่นตัวนี้อัปเกรดเจ้านี้ได้ก็อัปเกรดได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงใช่ไหมคือตรงนี้
แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวของสกิลได้ด้วยเช่นเดียวกันคือการอัปเกรดเกมเนี้ยมันจะมีสกิลนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาวถ้าเพิ่มดาวจะกดบริเวณแถวนี้แหละก็ต้องได้รับเศษของตัวละครมาจากการเล่นเกมต่างๆก่อนนะครับคือมันได้จากหลายวิธีมากทั้งการเปิดกระปองรางวัลประจำวันนู่นนี่อะไรเงี้ยเออชิปเมนต์มันก็ได้หรือแม้กระทั่งบางด่านนะครับมันก็จะดรอปเศษของตัวละครมาด้วยอะไรแบบนั้นเราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็การอัปเกรดอุปกรณ์สามารถทำได้ด้วยรวมไปถึงตรงนี้ครับเป็นไอเทมที่เราสามารถฟาร์มหาได้จากตามด่านถ้าเกิดว่าด่านนั้นผ่านไปแล้วนะมันจะมีคำสั่งฟาร์มอะไรงี้พอฟาร์มเสร็จครบปุ๊บติดตั้งครบทุกส่วนก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้ก็ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นตามไปด้วยส่วนเรื่องของกายปองก็อยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายล่างตรงนี้เลยก็จะเห็นว่าเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะครับเขาจะมีตัวของเป็นคัมภีร์ให้เราเปิดมาเป็นระยะนะครับผมเปิดไปประมาณ5รอบแล้วก็ค่อนข้างเค็มๆอยู่เหมือนกันนะลองดูดิได้ใครเอ่ยว้าวได้รับตัวละครครับตัวนี้เป็นสายฮิลด้วยเดี๋ยวต้องไปเทียบกับตัวที่ผมมีว่ามันดีกว่ากันไหมนะครับโอเคเปิดต่อครับผมมาใครเอ่ยอันนี้เป็นแค่เศษของตัวละครเฉยๆนะครับเวลาเราเปิดตัวซ้ำก็เหมือนกันนะจะกลายมาเป็นเศษแบบนี้ครับเฮ้ยสีทองว่ะต้องของดีแน่เลยโอเคของดีจริงๆแต่มันซ้ำไงแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเงินแคสนะครับมากพอก็เปิดได้เนาะซึ่งเงินแคสของเกมนี้จะเป็นแบบนี้ครับเป็นผลึกสีดำๆแบบนี้นะฮะแล้วก็กลับไปดูที่การอัปเกรดใช่ไหมครับคือตอนนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถที่จะเข้าไปอัปเกรดได้ก็ทำเหมือนเดิมได้เลยนะฮะและนี่คือระบบหลักๆของเกมนี้นะครับที่ไม่ได้พูดอีกอันหนึ่งก็แค่เป็นระบบกิลด์ท่านเองเข้ามาก็สามารถพูดคุยแชทเชิดอะไรได้นะครับแล้วก็ไปสู้กับบอสได้ใช่ไหมแล้วก็ในอนาคตจะมีตัวของกิลด์วอร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้ก็กลับมาที่หน้าจอหลักนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมมีเออร์ชิเมนต์กับเควสผ่านแล้วด้วยก็ไปรับกันเองกันละกันนะครับแล้วก็ส่วนของเซตติ้งที่เมื่อกี้กำลังจะพูดใช่ไหมครับอยู่ด้านบนก็จะมีทั้งการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆที่จะแอบอยู่บริเวณฟันเฟืองนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีการปรับภาษาด้วยแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับผมลองไล่หาดูแล้วไม่มีแล้วก็จะมีเรื่องของการล็อกอินด้วย Google Play นะครับซึ่งตอนที่เข้ามาเล่นมันไม่ได้บังคับล็อกอินไงถ้าเกิดใครไม่อยาก ID หายก็อย่าลืมมาล็อกอินด้วยตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับมันจะมีโค้ด Refer a Friend เห็นป่ะเรากดเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บเราจะมีโค้ดของเราเองตรงนี้เราก็ Copy โค้ดเนี่ยไปให้เพื่อนแล้วพอเพื่อนดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เข้ามาที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็กรอกตรงนี้เท่านั้นเองครับแล้วก็กด submit code ก็จะได้รับรางวัลทั้งคู่นะครับแต่ว่าคืออีกฝ่ายนึงเนี่ยจะต้องเล่นจนกว่าจะเลเวล8นะครับมันถึงจะได้ของเพราะนั้นถ้าเกิดมาเล่นแล้วไม่มีเพื่อนจริงๆก็ใส่โค้ดของผมไปก็ได้นะจะได้รับรางวัลทั้งคู่นะครับแต่ว่าต้องเล่นให้ถึงเลเวล8ด้วยไงส่วนอื่นๆก็ที่น่าสนใจจะมีเรื่องการลบ ID ด้วยเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะแบบเปิดกระปองใหม่อะไรเงี้ยนะก็ลองดูกันละกันครับ